เขาเป็นผู้ชายที่ทำอาหารเก่งมากค่ะเตยไม่ชอบทำอาหารไม่ชอบทำกับข้าวแต่พอมาเจอเชงอะค่ะแล้วเชงเขาชวนเข้าครัวชวนทำนู่นทำนี่ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยก็สนุกนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ดูแลกันมาแล้วก็ดูแลไปถึงครอบครัวของเขาด้วยถามตลอดแม่ชอบกินอะไรพ่อกินอันนี้ได้ไหมน้ำตาลแพรวากินอันนี้ได้ไหมพี่โต้งชอบอันนี้ไหมต้านชอบอันนี้ไหมทุกคนเธอใส่ใจไปถึงคนในครอบครัวของเขาด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ดูแลกันแล้วก็ฝ่าฟันกันไป Nighttime and nighttime is stars The nighttime and nighttime is stars วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่มีสิริมงคลในนามของครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวขอกลับเรียนมาเพื่อจะมาขอเป็นทองแผ่นดินเดียวกับฝ่ายเจ้าสาวท่านฝ่ายเจ้าสาวจะกรุณาไหมครับถอยมึงวางต้นกล้วยลงได้เวลาแล้วมึงไม่ได้แดกตังค์กูแน่นอนโอ้แล้วกูก็สูงมากเลยนะเจ้าสาวเกิดวันอะไรคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะพี่เชงอังคารครับถูกต้องค่ะแฟนตาซีครับทะเลครับลิควิดนี่หอยลายครับผ้าใบเพราะว่าผมเตี้ยครับเฮ้ยไม่เตี้ยเจ้าสาวก็ยินดีค่ะจะได้ลูกเขยเฮงแห่งปีแห่งปีนี้ตลอดปีและตลอดไปก็ยินดีมากๆค่ะฉันอยากมีแมว2ตัวโอเคได้เลยโอเคก็จริงๆอยากจะขอบคุณเจ้าสาวครับก็คือเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ผมก็รู้ตัวครับว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบจู้จี้นิดนึงแล้วก็จะอยู่ด้วยมันค่ายากครับตอนนี้แล้วก็เจ้าสาวเขาก็มีความอดทนกับผมเขาก็รักในสิ่งที่ผมเป็นแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือผมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วยิ่งไม่ว่าจะเป็นกำลังใจที่เขาให้หรือว่าเวลาดีๆที่มีด้วยกันก็ขอบคุณเขามากมากร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทั้งเชงกับคุณเต้ยนะครับซึ่งจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาแล้วก็ให้ชีวิตทั้งคู่ประสบความสำเร็จตามความประสงค์ที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับขอเชิญเดินครับ มีคำพูดคำหนึ่งเนี่ยที่เพื่อนผมเขาใช้ตลอดนะครับคือการอยู่ด้วยกันนะครับยังไงการให้อภัยกันสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประโยคนะอยากให้เชงจำไว้ Happy wife happy life ครับThank you.
ไปเรื่อยๆครับจนนั่นแหละอยู่กันไปเรื่อยๆ